ของการสร้างความปลองดองในเขตจังหวัดชัยภูมิอย่างเต็มที่มาโดยตลอดนะครับกิจกรรมที่เราดำเนินการตั้งแต่เริ่มของการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับมีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้าบริหารประเทศของคณะคสช.กิจกรรมที่2แล้วก็มีการจัดกิจกรรมเช่นคอนเสิร์ตให้พี่น้องประชาชนไปสัญจรไปตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดชัยภูมิและประการที่3ที่เราได้ทำก็คือจัดให้มีเวทีพูดคุยข้อเสนอในการปฏิรูปจากพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิต่างๆในประเด็นต่างๆที่ทางรัฐบาลต้องการนำไปเป็นข้อมูลในการปฏิรูปนะครับณวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าเราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลในการที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ขึ้นมาแล้วพี่น้องคนไทยทั้งหมดจะมีความสุขอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ